เวิร์กพอยต์ลงโทษนักข่าวปมหลวงปู่แสงให้ขอขมาภาคงานไม่มีกำหนดทบทวนจรรญ,ญาบรณกองบรรณาธิการข่าวเวิร์กพอยต์ออกมาตรการลงโทษกรณีเข้าทำข่าวหลวงปู่แสงให้ผู้สื่อข่าวเข้ากราบขอขมาภาคการโดยไม่มีกำหนดไปเรียนรู้เรื่องจรรญ,ญาบัณสื่อใหม่วันที่13พฤษภาคม2565เวลา13บสากาิกนาที ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่นายเจรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสมเภเวศีพาทีมสื่อมวลชนบุกไปที่สำนักสงดงสว่างธรรมอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรหลังปรากฏวิดีโอกล่าวหาว่าหลวงปู่แสงยานวโรกระทำผิดกับผู้หญิงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและหนึ่งในนั้นมีประเด็นที่นักข่าวหญิงรายหนึ่งสังกัดสถานีโทรทัศน์เวิร์กพอยทีวี แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าหลวงปู่แสงกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลต่อมากองบรรณาธิการข่าว w o r k p o พอยบริษัทไทยบลอดคาสติ้งจำกัดได้ขออภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้ติดตามข่าวโดยได้ตักเตือนและพิจารณาสั่งพักงานผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวไม่มีกำหนดพร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมทันทีพร้อมน้อมรับผิดต่อความผิดพลาด จะใช้ความระมัดระวังและจัจะนรยาบรริชาชีพสื่อมวลชนในการทำข่าวและเสนอข่าวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตล่าสุดกองบรรณาธิการข่าว w o r k p o พอยได้ออกมาตรการลงโทษนักข่าว w o r k p o พอยกรณีหลวงปู่แสงคือ 1. ให้ผู้สื่อข่าวเข้ากราบขอขมาหลวงปู่แสง 2. ภาคงานโดยไม่มีกำหนด 3. ช่วงภาคงานให้เรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณและวิชาชีพสื่ออย่างมืออาชีพสีสุวรรณชี้โทษถึงจำ5ปีปรับ1 0 0 0 0แสนหมอปลาและน้ำฟ้าสำนึกผิดขอโทษปมหลวงปู่แสงนายสีสุวรรณจัรยามาแล้วโพสต์ข้อกฎหมายเตือนหมอปลา การร่วมกันบังคับใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดระวังเจอโทษ5ปีปรับ1นึ่งแสนขอโทษแล้วหมอปราน้ำฟ้าอ้างผิดพลาดเรื่องข้อมูลป่วยหลงปู่แสงพร้อมยกมือขอโทษวันที่13พฤษภาคม2,565เวลา12ตรกา55นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่หมอปราหรือนายเจรพันธ์เพชรขาวอายุ44ปียูทูบเบอร์ชื่อดังบุกตรวจสอบหลวงปู่แสงยานวโรจังหวัดจ้าโสธรหลังปรากฏวิดีโอกล่าวหา,หาหลวงปู่แสงยานวโรประพฤติไม่เหมาะสมกับสีกาอ้างรักษาโรคจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดนายศรีสุวรรณจันยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยกข้อกฎหมายโพสต์เตือนหมอปราโดยระบุว่าเตือนหมอปลาประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรักสองการร่วมกันบังคับใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจํายอมต่อสิ่งใดระหว่างโทษจํา5ปีปรับ1นึ่ง0สนบาทนะอย่างไรก็ตาม ภายหลังจากนายศรีสุวรรณโพสต์ข้อความดังกล่าวลงบนโลกออนไลน์ต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มสิบแจ้งความดําเนินคดีกับหมอปลาล่าสุดวันนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หมอปลาและน้ําฟ้ารพนริธ,ธิธนภัยบุญยอมรับว่าตนเองผิดพลาดเรื่องของข้อมูลของหลวงปู่แสงเรื่องอาการป่วยจริงจึงมีการถามไปที่สิ ว่าทำไมป่วยแล้วไม่พาไปหาหมอแต่อยากให้เข้าใจว่าที่โวยวายสิทธิ์เพราะเชื่อว่าคนป่วยก็ต้องพาไปรักษาหมอปราบอกว่าก่อนกรณีหลวงปู่แสงทีมงานมีการเก็บข้อมูลหลักฐานกันมาก่อนและวันที่ลงพื้นที่ได้ประสานผู้อมรนการสำนักพุทธจังหวัดเจ้าโสธรในอำเภอป่าติ้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปร่วมตรวจสอบซึ่งยอมรับว่าผิดพลาดเรื่องข้อมูลอาการป่วยของหลวงปู่แสง ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่เพิ่งทราบหน้างานตอนลงพื้นที่ว่าหลวงปู่ป่วยจึงมีการซักถามไปที่พระเลขาว่าถ้าหลวงปู่ป่วยทําไมไม่พาท่านไปรักษาให้มันถูกต้องและประเด็นการซักถามก็เลยลามไปถึงเรื่องอภินิหารเรื่องพระธาตุด้านน้ําฟ้ายอมรับว่าพฤติกรรมของตนเองเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่เหมาะสมอยากขอโทษด้วยสำนึกผิดจริงๆพร้อมยกมือไหว้ขอโทษ ทนายอนันชัยประกาศช่วยหลวงปู่แสงด้านหมอปราแจงไม่ได้จัดฉากมีผู้ร้องมาวันที่12พฤษภาคม2565มติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีเกิดประเด็นดรามา่าฉาววงการสง เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งเข้าร้องเรียนกับหมอปลามือปราบสัมภเวสีหลังถูกหลวงปู่แสงจันทะโชโตยานนาวโรวัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรพระเกจ,จิจับหน้าอกจับอวัยวะสงวนเพราะอ้างทำเพื่อรักษามะเร็งทั้งยังมีการอวดอุตริว่ามีโลหิตและปัสสาวะสามารถกลายเป็นพระาธาตุได้ล่าสุดวันนี้คือวันที่12พฤษภาคม นายอนันชัยชัยเดชทนายความชื่อดังเขียนข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่าผมดูข่าวเมื่อคืนมีกลุ่มบุคคลพานักข่าวไปบุกาหลวงปู่แสงยานาวโรที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกดาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรกล่าวหาท่านต่างๆนานาโดยเฉพาะนักข่าวใช้ถ้อยคำพรุสวัดหัวเราะเยาะท่านระวังนรกจะกินกระบาลเอา หลวงปู่แสงท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระป่าสายพระกรรมฐานท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์พวกจุดๆทําอะไรกับหลวงปู่ผมรับไม่ได้จริงๆหากศิทยานุสิ์ของหลวงปู่แสงจะดำเนินคดีกับพวกนี้ผมในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสายกรรมฐานผมยินดีเป็นทนายความให้ครับสาธุหลวงปู่แสงทนายอนันชยัยชัยเดชโดยก่อนหน้านี้นายไพรวันวรณบุตร อดีตพระนักเทศออกมาแสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวเช่นกันระบุว่ามึนรู้ว่ามึนเป็นผู้หญิงมึนเป็นคนพุทธแต่มึนลากสังขารขึ้นไปบนต่างที่นั่งพระให้พระแต่เนื้อต้องตัวมึนมีสามัญสำนึกไหมแล้วพระท่านก็ชราภาพแล้วหลงหลงหลืมลืมมงนขึ้นไปหานรกอะไรถึงบนนั้นต้องการแสวงหาสวรรค์วิมานอะไรจากพระ แล้วลูกศิษย์ลูกหาทั้งหัวโล้นหัวดำก็ไม่รู้สักกระเบืออะไรเลยไม่ปกป้องครูบาอาจารย์เลยต่อมาเกิดกระแสกล่าวหาว่าหมอปลาและฝ่ายผู้หญิงจัดฉากทำให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในอีกมุมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่12พฤษภาคม2.565หหมอปลาชี้แจงว่า เรื่องนี้ได้มีผู้เสียหายร้องเรียนและส่งวิดีโอมาจึงไปพร้อมผอ,อสำนักพุทธเพื่อถามว่าจากที่ผู้เสียหายร้องเรียนมามีข้อเท็จจริงขนาดไหนจากที่เห็นวิดีโอทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจัดฉากหรือไม่ยืนยันไม่ได้จัดฉากถ้าเราจัดฉากจะมีผู้เสียหายร้องเรียนมาเรื่อยๆได้อย่างไรผู้เสียหายบางรายก็ส่งวิดีโอมาหมอปราชี้แจงว่าแต่ที่เป็นประเด็นบานปลาย พราะพระที่อยู่ข้างๆอวดอ้างอุตริเองว่าหลวงปู่สามารถรักษามะเร็งอุจจาระและปัสสาวะหรือร่างกายหลวงปู่เป็นพระาธาตุทำให้เรื่องบานปลายหากไม่เชื่อสามารถสอบถามสำนักพุทธได้เลยเพราะผอ,อสำนักพุทธเข้าร่วมตรวจสอบด้วยแต่เมื่อมีคนบอกหมอปราจัดฉากถ้าจัดฉากจะมีคนร้องเรียนมาเรื่อยๆได้อย่างไร